สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทรีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนจากค่าย Oppo ครับนั่นก็คือ A832018 นะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น Full View Display Full Screen รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เป็น RAM 4GB นะครับแล้วก็ ROM 64GB นั่นเอง A832018 นี้นะครับจะเล่นตัวของ PUBG เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มต้นการปรับนะครับค่าตัวของกราฟิกเนี่ยจะปรับได้ในระดับที่เป็นบาลานซ์ครับแล้วก็ในส่วนความละเอียดนั้นจะเป็นระดับมีเดียมอันนี้คือสูงสุดที่ปรับได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะแนะนำให้เป็นสมูทแล้วก็โลเดี๋ยวเราลองปรับเป็นมีเดียมนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยปรับเป็นบาลานซ์ครับและความละเอียดเป็นมีเดียมลองดูว่าจะเล่นเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นเกมมานะครับก็ถือว่าความลื่นไหลที่แสดงออกมาบนหน้าจอขนาด 5.7 นิ้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอาการปกตินะครับแล้วก็อาการหน่วงให้เห็นซึ่งจากการคาดการณ์ตอนนี้นะครับถ้าเอาไปเล่นในเกมจริงๆนะฮะอาจจะต้องปรับตัวของกราฟิกลงอีกนิดนึงนะครับถึงจะสามารถเล่นได้มีอรรถรสมากขึ้นในส่วนของสเปคนะครับ CPU นั้นจะเป็นตัวของ MediaTek MT6763T โดยที่ความเร็วนะครับเป็น Octa Core สูงสุดที่ 2.5 GHz RAM 4GB ROM 64GB นะครับเพิ่ม Micro SD Card ได้หน้าจอนั้นขนาด 5.7 นิ้วความละเอียดหน้าจอนะครับระดับ SD Plus 1440x720 พิกเซลอัตราส่วน 18:9 นั่นเองลงพื้นมาแล้วฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรกันมั่งชุบโอเคนี่นะครับลองวิ่งออกมาข้างนอกบ้างนะฮะความรู้สึกตอนวิ่งนะครับมันก็ถือว่าเล่นได้นะฮะความลื่นไหลเนี่ยจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าเล่นได้แล้วกันครับอาการกระตุกเนี่ยมีให้เห็นบ้างนะฮะเดี๋ยวลองดูเกมดำเนินต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างอาการจะดีขึ้นหรือเปล่านี่นะครับลองแพ้เร็วๆดูนะฮะแล้วลองวิ่งเปลี่ยนทิศทางดูก็ถือว่ายังพอเล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองไปขับรถกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเราเป็นรถจี๊ปดูนะฮะรถจี๊ปเนี่ยความรู้สึกเริ่มมีอาการที่เรียกว่าภาพหน่วงออกมาให้เห็นเลยฮะนี่นะครับลองเปลี่ยนทิศทางดูประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองกับรถที่มีความเร็วมากขึ้นดูนะครับว่าตัวของภาพพาร์ติเคิลต่างๆแสดงออกมาเป็นอย่างไรกดสปีดบูสต์ไปเต็มที่เลยดีกว่ากดไปเลยชัดเจนเลยฮะจะเห็นว่าการประมวลผลของ Oppo A832018 นี้นะครับยังประมวลผลภาพในส่วนของ PUBG ปรับบาลานซ์นะครับแล้วก็ความละเอียดระดับมิดเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะยังไม่พอนะผมว่าเดี๋ยวลองดูอีกสักพักนึงฮะแล้วเดี๋ยวเราลองปรับความละเอียดลงดูนะครับว่าถ้าปรับความละเอียดเป็นสมูทเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะโอเคครับก็เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองปรับดูฮะตัวของ PUBG นะครับสามารถปรับค่ากราฟิกได้ในตัวเกมเลยนะครับไม่ต้องรีสตาร์ทเกมแต่อย่างใดนี่นะครับเป็นสมูทแล้วก็ความละเอียดภาพนะครับเป็นโลรอสักครู่นึงครับเรียบร้อยทันทีที่ปรับลงนะครับรู้สึกได้เลยว่าสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับ
นี่ฮะลองวิ่งเร็วๆดูความลื่นไหลเนี่ยมีมากขึ้นเยอะเลยถามว่าปรับโลแล้วรู้สึกว่าภาพมันแตกไหมนะครับภาพมันเป็นยังไงไหมผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังแสดงผลได้นะครับเล่นได้ความลื่นไหลระดับนี้นะครับยังพอที่จะสามารถเล่นได้อย่างปกติสุขนะครับไม่มีปัญหาในการเล่นแต่อย่างใดดังนั้นแล้วนะครับใครที่ซื้อตัว Oppo A83 2018รุ่นนี้ไปนะครับแล้วอยากเอาไปเล่น PUBG ได้นะครับก็แนะนำให้ปรับค่าตามที่ผมแจ้งฮะโดนละฮะโดนละโดนละไหนเอ่ยโอ้โอ้ยิงแม่นเหลือเกินแป๊บเดียวครึ่งหลอดเดี๋ยวมาพร้อมลูกซองจะดีเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพวกไรเฟิลดีกว่าฮะเป็นไรเฟิลเป็นปืนกลดีกว่านี่นะครับหน้าจอ 5.7 นิ้วนี้นะฮะก็ยังแสดงผลได้อยู่นะครับแม้เราอยู่ไกลศัตรูขนาดนี้แล้วนะครับยังเห็นศัตรูได้อย่างสบายๆอยู่นี่นะเรียบร้อยลงไปเดี๋ยวดูซิเป็นยังไงบ้างผลงานของเราเห็นหัวแล้วเป็นยังไงบ้างนี่แน่เรียบร้อยฮะ1คิวก็ลองดูได้ครับจนจบเกมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกับตัวของ A83 2018รุ่นนี้นะครับรีวิวเต็มๆจะมีอัพโหลดขึ้นใน Channel Tripad Review ของเรานะครับก็สามารถไปหารับชมกันได้เลยท้ายคลิปนี้นะครับจะมีในส่วนของการวัดอุณหภูมิด้วยก็สามารถไปรับชมกันได้ครับว่าอุณหภูมินั้นเป็นอย่างไรบ้างโดยนะตอนที่เล่นตอนนี้นะครับเปิดแอร์ห้องที่25องศานะครับแล้วก็ตัวเกมนั้นเล่นต่อเนื่องประมาณ10นาทีรวมไปถึงในส่วนของความการเปิดแอปต่างๆนะครับก็อยู่ที่รวมๆแล้วเนี่ยสัก15นาที20นาทีนะครับรวมเล่นเกมนี้แล้วก็ลองไปรับชมกันได้ครับอย่างไรนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ Subscribe Channel ของเราด้วย Tripad Review วันนี้ผมพัดลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ